คุณผู้ดูรู้ไหมคะว่าในพจนานุกรมทางภาษาทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าศิลปะร่วมสมัยหรือ contemporary art บรรจุเอาไว้ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเราอยากเข้าใจความหมายของสองคำนี้เราจึงต้องนำคำว่าศิลปะและคำว่าร่วมสมัยมารวมกันในภาษาไทยและคำว่า contemporary <c oughs> กับคำว่า art <c oughs> มารวมกันในภาษาอังกฤษพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายกับคำว่าศิลปะไว้ว่าฝีมือฝีมือทางการช่างการทำให้วิจิตพิสดารมีฝี มืออย่างยอดเยี่ยมการแสดงซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆอย่างเช่นเสียงเส้นสีรูปทรงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ให้ความหมายของคําว่าร่วมสมัยไว้ว่าสมัยปัจจุบันรุ่นราวคราวเดียวกันและสมัยเดียวกันอ่านแล้วก็ทําให้กระตุกต่อมอ้าวเอวะค่ะว่าออาล้วถ้างานของเราไม่ได้แสดงออกถึงทักษะที่วิจิตรเรายังจะเรียกงานศิละปะที่เราสร้างขึ้นมากับมือเนี่ยว่างานศิละปะได้อยู่ไหมแล้วถ้างานของเราไม่ได้มีอารมณ์สะเทือนใจแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเหิดหาโว สิ่งนั้นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นศิลปะได้อยู่หรือเปล่าและขอบเขตของคําว่าปัจจุบันและคําว่าร่วมสมัยในบริบทของศิลปะนั้นมันคือช่วงเวลาไหนกันแน่มันเริ่มต้นและสิ้นสุดลงที่จุดไหนทีนี้เรามาดูความหมายในภาษาอังกฤษกันบ้าง พจนานุกรม Merriam Webster ให้ความหมายของคำว่า contemporary ไว้ว่ามีลักษณะของยุคปัจจุบันให้เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้นมีอยู่อยู่หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแปลว่าคนหรือสิ่งของที่ร่วมสมัยกับอีกคนหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่งก็ได้แปลว่าคนหรือสิ่งที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันก็ได้เหมือนกันอธิบายความหมายของคำว่า art ไว้ว่าเป็นทักษะที่ได้จากประสบการณ์การเรียนหรือการสังเกตเป็นสาขาวิชาของการเรียนรู้เป็นการงานที่ต้อง องใช้ความรู้หรือทักษะหรือจะแปลว่าการตั้งใจใช้ทักษะและจินตนาการในการสร้างสารรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างวัตถุที่มีความงามก็ได้หรือจะแปลว่าวิจิตรศิลป์หรือศิลปรกรรมก็ได้แปลกอย่างหนึ่งว่าคุณลักษณะหรือสถานะของความชํานาญก็ได้ค่ะไอคำว่าอาร์ตเนี่ยไม่ค่อยมีคําถามหรือไม่ค่อยมีปัญหาเอะอกับมันนะคะแต่กับคําว่าคอนเทมพ o ร a r y ตรงที่ว่ามีลักษณะของยุคปัจจุบันให้เห็นได้อย่างชัดเจนคําว่าลักษณะของยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ใช่หรือเปล่า แล้วก็เหมือนเดิมก็คือมันมีช่วงกำหนดเวลาของคำว่าปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะ ถ้าเราดูความหมายของคำเหล่านี้จากพจนานุกรมที่ให้ความหมายทางภาษาแล้วเรายังงงๆกับมันอยู่แล้วก็เรายังสามารถที่จะเช็คความหมายของคำว่าศิลปะร่วมสมัยจากพจนานุกรมเพิ่มอีกก็ได้ค่ะใน Oxford Dictionary of Modern and Contemporary Art อธิบายคำว่า Contemporary Art ไว้ว่าเป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือใช้กับศิลปะที่เพิ่งจะสร้างขึ้นได้ไม่นานโดยสามารถกำหนดความเป็นร่วมสมัยได้จากการพิจารณาจากทัศนคติและก็เจตนา <c oughs> อันนี้คือแบบว่าปลายเปิดสุดๆไปเลยเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะการกําหนดความหมายให้กับคําว่าศิลปะร่วมสมัยมันก็เลยยากที่จะกําหนดเป็นกรอบเวลาจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่งโดยมากแล้วการทําความเข้าใจกับคําว่าศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็เลยทําผ่านมุมมองที่สะท้อนจากเหล่าผู้คนที่ให้ความหมายกับคํานี้ในแต่ละช่วงเวลาเพราะคำว่าไม่นานปัจจุบันมันเป็นคำที่คนทุกยุคทุกสมัยใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ ยังไงก็ตามเราสามารถพบการกําหนดกรอบเวลาของศิลปะร่วมสมัยได้อยู่นะการกําหนดกรอบเวลาเนี่ยทำด้วยการอธิบายว่าศิลปะสมัยใหม่นั้นน่ะได้จบลงไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนตายตัวว่าศิลปะสมัยใหม่นั้นน่ะได้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่กันแน่ก่อนที่จะพูดถึงกรอบเวลาก็อยากจะสรุปสั้นๆถึงคุณลักษณะของศิลปะสมัยใหม่กันก่อน นานหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะโดยทั่วไปจะชี้ให้เห็นจุดเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ผ่านงานจิตรกรรมที่เปลี่ยนจากจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่เน้นทักษะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เทวตำนานศาส,สนาภาพของชนชั้นสูงแล้วก็ภาพของคนมีกระตังที่มาจ้างศิลปินให้วาดภาพ สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนไปเป็นการเขียนภาพชีวิตประจําวันภาพประสบการณ์ของคนธรรมดาประสบการณ์ส่วนตัวไม่เขียนเล่นแบบความเป็นจริงตามที่ตาเห็นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รูปแบบของนามธรรมมีการทดลองการแสดงออกทางความรู้สึกด้วยวิธีใหม่ๆมีการทดลองใช้วัสดุเทคนิคแล้วก็ทักษะในการสร้างสรรค์งานแบบใหม่ๆออกมาที่นอกเหนือจากการสืบทอดมาจากศิลปะแบบดั้งเดิมตามหลักการที่สอนกันในสถาบันศิลปะมีการเน้นเรื่องอัตลักษณ์เน้นตัวตนอันเป็นปัจเจกแต่ก็ยังมีการรวมกลุ่ม การของศิลปินที่มีแนวคิดแล้วก็รูปแบบการทํางานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยรวมกันเป็นลัทธิต่างๆทางศิลป,ปะอยู่มากมายมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับขอบเขตแล้วก็นิยามของศิลป,ปะด้วยตัวศิลป,ปะเองสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการทํางานศิลป,ปะเกิดการขยายขอบเขตของคําจากัดความของคําว่าศิลป,ปะทั้งในด้านรูปแบบเทคนิควิธีการวัสดุแล้วก็แนวคิดทําให้ศิลปินผู้หลีกหนีและตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทางศิลป,ปะกลายเป็นผู้บุกเบิกแผ้วถางที่เรียกกันว่าพวกหัวก้าวหน้าหรืออวัง ทั้งหมดนี้คือลักษณะโดยรวมที่เกิดขึ้นมาใน100ร้อยกว่าปีของศิลปะสมัยใหม่พวกง่งายๆก็คือมันคือการปฏิเสธหลักการดั้งเดิมความคลาสสิกที่สืบทอดกันมานั่นเองการเกิดขึ้นของลัทธิศิลปะหรืออิิซึมมากมายทางศิลปะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสังเกตเห็นช่วงเวลาของศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนหากเราเขียนมันออกมาในรูปแบบของไทม์ไลน์ ศิลปะสมัยใหม่ถูกเริ่มนับณจุดใดจุดหนึ่งระหว่างช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1. คริสตศักราช1914หรือถ้าในประเทศไทยก็ประมาณปลายรัชกาลที่3ถึงช่วงรัชกาลที่6นั่นเองการกำหนดกรอบให้ครอบคลุมถึงช่วงคริสตศตวรรษที่19คือการเริ่มนับตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่นักวิชาการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งจะเริ่มตั้งเขาขึ้น หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะในศตวรรษที่20มักจะเริ่มเขียนตั้งแต่ง,งานของลัทธิสัจจานิยมก่อนที่จะเข้าสู่ลัทธิอิมเพรสชันนิสมและไล่เรียงตามลำดับเวลากับลัทธิลงมาเรื่อยๆบางสถาบัานทางศิลปะเช่นเทตของอังกฤษเนี่ยจัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่ในสะสมโดยเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,900เซนเตอร์ปอมปดูของฝรั่งเศจสจัดแสดงงานศิลปะในสะสมเนี่ยตั้งแต่ปีคริสตศักราชหนดดจุดเริ่มต้นนนี้้ขึอู่ กับมุมมองของนักวิชาการว่าเขามองเห็นจุดเปลี่ยนและข้อแตกต่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรูปแบบของศิลปะก่อนหน้านี้ณจุดใดเป็นสําคัญส่วนจุดสิ้นสุดของศิลปะสมัยใหม่หรือกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัยนั้นก็มีความยืดหยุ่นเรื่องกรอบเวลาที่ผ่านแปลไปตามมุมมองด้วยเหมือนกันสามารถกรอบช่วงเวลาใหญ่ๆของการเริ่มต้นศิลปะร่วมสมัยได้นจุดใดจุดหนึ่งระหว่างปีคริตรสตศักราช1945หลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งในช่วงปีคริสต 180. เราไปดูตัวอย่างการกำหนดช่วงเวลาการเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัยจากแหล่งต่างๆกันเถอะค่ะ r o b e r t ์ตแอดคินสได้เขียนหนังสือ Art Speak A Contemporary Ide, a เดี vement and b u z z w o r d ตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1990เพื่อทำให้ผู้อ่านเ,เข้าถึงและก็เข้าใจศิลปะร่วมสมัยได้ง่ายขึ้นโดยการรวบรวมคำศัพท์เรียงตามลำดับอักษรเถึง Z หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการจบลงของสงครามโลกครั้งที่สองหรือในปีคริสตศักราช1945และเริ่มต้นด้วยลัทธิสัมแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรมหรือ abstract expressionism Center p o m p i ป o ดได้จัดให้ช่วงคริสตศตวรรษที่1960เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากศิลปะสมัยใหม่เข้า ู่ศิลปะร่วมสมัยดังจะเห็นได้จากภาพอินโฟกราฟิกประกอบในทิทศการ์แฮชแท o ปอมปิดู VIP ในเว็บไซต์ของ Smart History องค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจัดให้ช่วงเวลาของความเป็นสมัยใหม่อยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1980พร้อมให้คำอธิบายลักษณะของช่วงเวลานั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามขึ้นถึงสองครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและมีการปลดเปลื้องศิลปะออกจากศิลปะวิชาการแบบดั้งเดิมหรือ Academic Art จึงกล่าวได้ว่า Smart History กำหนดให้ช่วงเวลาของศิลปะร่วมสมัยนั้นเกิดขึ้นหลังจากปีคริส ศัรกราช 1,980. Art วัอีกหนึ่งองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาศิลปะร่วมสมัยมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001ได้ให้คำจำกัดความศิลปะร่วมสมัยว่าเป็นผลงานของศิลปินที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่21หรือตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาและยังให้นิยามว่าศิลปะร่วมสมัยคือศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมและสังคมร่วมสมัยออกมา New m u s e u m o f c o n t e m p o r a r y Art ในนิวยอร์กที่ไม่เคยมีการจัดเก็บผลงานศิลปะแต่ให้การสนับสนุนศิลปินในการผลิตผลงานและทดลองผลงานใหม่ๆได้จัดแสดงผลงานศิละปะจากนานาชาติที่สร้างขึ้นไม่เกิน10ปีนับจากเวลาปัจจุบันและเน้นไปที่ประเด็นเนื้อหาสําคัญที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความเป็นปัจจุบันตรงนี้ก็เลยนับได้ว่าเนี่ยคือการกรอบเวลาของคําว่าปัจจุบันขึ้นมาในทางศิละปะด้วยนั่นก็คือไม่เกิน10ปีนับจากเวลาปัจจุบันนั่นเอง ในปีคริสตศักราช2009เทอร์รี i สมิธได้เรียบเรียงลำดับวิวัฒนาการการเปลี่ยนผ่านจากศิลปะสมัยใหม่สู่ศิลปะร่วมสมัยแบ่งออกเป็น4ช่วงไว้ในหนังสือ What Is Contemporary Art คือช่วงตั้งไข่อยู่ในคริสตทศวรรษที่1,950 ช่วงก่อร่างสร้างรูปอยู่ในทศวรรษที่1,960ช่วงประชันขันแข่งอยู่ในคร,รสิสตทศวรรษที่1,970และช่วงเปลี่ยนจากศิลปะสมัยใหม่ไปเป็นศิลปะร่วมสมัยอย่างชัดเจนในคร,รสิสตทศวรรษที่1,980และยังบอกอีกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกในปีคริสตศักราช1,989ดังจะเห็นได้จากนิทรรศการสำคัญที่ถูกกล่าวถึงทั้งในด้านบวกและด้านลบในประวัติศาสตร์ศิลปะ m a g i เช n ย De la t ต r r e โดยพันธรักษ์ชองอูบมักักงที่จดขึ้น ในปี1989พอดีเด้ณเซนเตอร์ปอมปิดูและแกรนฮอลเดอรวิลเลจกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่นําเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยจากนานาชาติอันเป็นความพยายามในการปลดล็อกการผูกขาดโลกศิลปะไว้กับโลกตะวันตกและพร้อมทั้งทาหน้าที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้กระบวนการโลกาภิวัตน์ในโลกศิลปะความพยายามนี้ได้ส่งผลให้มีการจัดนิทรรศการศริลปะนานานชาติขนาดใหญ่ขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกแล้วก็ทําให้เกิดการเลือกศิลปินที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ศิลปะในปัจจุบันแสดงให้เห็นคุณลักษณะหลายๆอย่างของศิลปะสมัยใหม่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะได้ส่องแสงนำทางให้แก่กันและกันอันเป็นปัจจัยให้เกิดการหักเหกระจายทิศท,ทางของรูปแบบวิธีการและวิธีคิดต่างกันตรงที่ศิลปะร่วมสมัยไม่ได้มีการเคี่ยวข้นเพื่อค้นหารูปแบบอันเป็นความงามที่เป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกแต่พยายามที่จะถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดการศึกษาสืบคน้นและทัศนคติที่มีต่อเรื่องต่างๆออกมาถึงตอนนี้คุณผู้ดูบอกได้หรือไม่ว่าจิตวิญ,ญญาณร่วมสมัยของยุค นณที่ที่เราอยู่คือสิ่งใด